นักร้องนักดนตรีนักกีตาร์ในแนวโฟกเขาร้องเพลงของบ๊อบดีแลนเยอะจนคนเรียกเขาว่าบอยดีแลนเลยเอ้ยผอมสูงจมูกโด่งผมยาวหน้าตาแบบหล่ออะเป็นหนุ่มที่หล่อเลยทีเดียวนะครับแล้วยังเล่นเพลงแนวนี้ด้วยอะเขาแบบดูเหมือนจะเป็นคนแห่งยุคสมัย 70s เลยก็ว่าได้ดูแล้วมันอารมณ์นั้นเลยครับ แล้วเขาก็ไม่ต่างจากคุณผู้ฟังไม่ต่างจากผมหรอกอยู่ท่ามกลางสภาพของความวิตกกังวลเรื่องของไวรัสที่ว่านี้ใช่ไหมครับที่คุกคามมนุษยชาติอยู่เนี่ย เขาไปเอาเพลงเก่าเพลงนึงคือบุพเพสันนิวาสเอาแต่ทํานองมานะแล้วเขามาแปลงเนื้อเป็นชื่อเพลงบุพเพวิปลาสเล่าเรื่องของโคโรนาโควิด19ผมไม่อยากจะให้คุณได้ฟังด้วยเพราะว่าอาจจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้างอะแม้ว่าสิ่งที่เขาเล่าในเพลงก็เป็นเนื้อหาสาระความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะแต่พอมาทําเป็นเพลงแล้วและด้วยวิธีการร้องเล่นกีตาร์โปร่งแบบเขามันอาจจะทําให้ผ่านวันเวลาของโรคระบาดที่ว่านี้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เราจะผ่านกันไปได้หรือเปล่าเราก็ตอบไม่ได้นะครับ แต่ว่าเพลงนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาแล้วแล้วผมก็คุยกับน้องก็เลยบอกพี่ซันขออนุญาตนะบอยเขาชื่อเล่นชื่อบอยบอยพี่อนุญาตเอามาเปิดออกให้แฟนรายการที่ 97.5 คลื่นเมโลฟังด้วยได้ไหมว่าเอาเลยพี่หวังว่าจะไม่ติดคุกแล้วกันผมบอกไม่ติดคุกหรอกเรื่องมันเป็นแบบนี้ถ้าเอาลง YouTube ก็จะทำข้อมูลส่งไปให้ว่าเอ้ยได้นะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นถ้าสมมติว่ามีคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้ผลประโยชน์ผลประโยชน์จะต้องถูกส่งไปให้เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ติดคุกหรอกเรื่องนี้แต่พวกแปรไม่รู้ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เองที่เขาเป็นเจ้าของทำนองเนี่ยเขาจะฟ้องอยู่หรือเปล่านะว่าคุณเอาทำนองเข้ามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอ่ะแต่ผมเชื่อว่าไม่น่านะเรื่องแบบนี้เพราะว่าไม่ได้เป็นการแสวงหาคุณประโยชน์อะไรใดๆเลยแต่เป็นการสะท้อนยุคสมัยนะครับสะท้อนเหตุการณ์ประวัติมันจะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหตุการณ์หนึ่งของโลกเราครับเหตุการณ์ครั้งนี้มันจึงออกมาเป็นในรูปของบทเพลงบุพเพวิปลาสผมให้คุณฟังกันในช่วงท้ายของ Music Journey กับผมมานพพุทธานบุตรนายเฉลียวกับนางอำไพและถ้าไม่ตายไปซะก่อนก็คงจะได้พบกันอีกสวัสดีครับห่างกันแค่ไหนแม้เมสบังกันไว้รัสไม่ยอมแรมราเมื่อคิดให้ดีโรคนี้ระบาดบุพเพวิปลาสที่ประสาทความทุกข์ระทมคู่ใครไม่รู้เขาคอยดูจู่โจมต้องประโลมเรื่อยไปพื้นผ้าคว้านหน้ากันแล้วทุกท่านยังสั่นประสบให้ได้พบศพแล้วศพแล้วห่างกันแค่ไหนแม้แมสบังกันไว้รัสไม่ยอมแรมราไวรัสตัวดีไวรัสไม่มีพรมแดนไวรัสไม่เลือกศาสนาแม้ใครโดนมาครอบครองมันมาโควิดติดพาคืนใจรักเหมือนโควิดที่คิดพิโรธPM2.5 ให้โทษจะไปโกรธโทษรัฐไม่ได้หน้ากากอนามัยรัฐได้ตุนให้ไว้ขายไม่เกินราคามาตรการไม่ดีดูแลตัวเองนั่นสิ
างรักพร้อมใจลอยแพ